สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิตพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงข่าวเป็นควันหลงของโตโน่อีกสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเรื่องที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมผู้ฟังนะครับในกรณีหมอก้องคือตอนนี้หมอก็ออกมาเยอะแยะมากมายนะครับในทางด้านการเมืองเราก็มีหมอวรงค์เราก็มีหมอชมน่านในด้านวงการบันเทิงเราก็มีหมอฤทธิ์แล้วเราก็มีหมอก้องนะครับหมอก้องก็ออกมาพูดจาเหมือนกับจะตำหนิก็คือตำหนิครับตำหนิหมอฤทธิ์ในการที่หมอฤทธิ์มาโพสต์ต่อว่าต่อขานโตโน่นะครับหมอก้องเขาเป็นทหารนะครับพันตรีนายแพทย์สรวิทย์สุบุญก็มาโพสต์ตอบโต้หมอฤทธิ์นะครับว่าพูดเพื่อแล้วก็มีเครื่องหมาย question mark หวังดีหรือมันใช่เวลาไหมใครทำอะไรได้ก็ช่วยกันสิจะรอคนโน้นคนนี้มาทำทำไมคนมีหน้าที่หลักๆเขาก็ทำอยู่ไม่ใช่ไม่ได้ทำอย่าอคติเพียงแต่อาจจะทำได้ยังไม่ถึงระดับที่น้องพอใจนี่ก็นี่ไงมีคนมาช่วยเท่าที่เขาทำได้อยู่นี่ไงจาก1คนเป็นหลายหลายคนช่วยกันบริจาค ก็การบริจาคเป็นทางที่พวกเขาสามารถช่วยได้ไงเขาเลยทำจะให้เขาไปแก้ไขโครงสร้างสาธารณสุขหรือไงไม่เห็นด้วยก็น่าจะเฉยไว้คนที่เขาทำเขายอมเหนื่อยให้ส่วนรวมแม้คนที่ไม่เห็นด้วยกับกิจกรรมด่าเขาเปล่าๆก็ยังได้ประโยชน์ไปด้วยเพราะเขาทำเพื่อส่วนรวมจริงๆผมไม่ได้สนิทกับโตโน่แต่ในฐานะแพทย์คนหนึ่งกล้าพูดได้เต็มปากว่าหมอคนนี้เห็นสิ่งที่โน่ทำแล้วปลื้มใจหายเหนื่อยครับยิ่งเห็นว่ามีคนร่วมบริจาคเยอะขนาดนี้ด้วยยิ่งหายเหนื่อยถ้าหายเหนื่อยเพราะเห็นว่าในสังคมยังมีคนกลุ่มหนึ่งไม่เล็กด้วยที่เห็นใจพวกเราและอยากช่วยเหลือพวกเราด้วยวิธีที่พวกเขาทำได้ขอบคุณมากครับนั่นก็คือสิ่งที่หมอก้องโพสต์แต่จริงๆแล้วหมอก้องนี่จะมีปัญหากับการโพสต์ตลอดเวลานะครับมีคนก็เข้าไปคอมเมนต์หลังจากที่แกโพสต์หลายต่อหลายเรื่องวันนี้ใช่หมอไหมหรือเป็นหมอในละครมาโพสต์อย่างนี้ได้ยังไงนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายก็โดนด่าเยอะหมอก้องนะแต่โพสต์ครั้งนี้ดูแล้วก็น่าจะได้ประโยชน์นะครับหมอก้องเขาเป็นใครอ่ะเขาเป็นลูกนายพลนะพ่อเขาเป็นนายพลเรียนที่สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีเพชรบุรีลพบุรีครับแล้วก็มัธยมก็เตรียมอุดมกรุงเทพแพทยศาสตร์จากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าแล้วก็ใช้ทุนในโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ปราจินบุรีปีหนึ่งแล้วก็ย้ายมาประจำที่กองบัญชาการทหารสูงสุดทุ่งศรีกันดอนเมืองก็เป็นแพทย์ทหารเวชปฏิบัติทั่วไปสังกัดกองตรวจโรคโดยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยปัจจุบันก็ย้ายมาอยู่สำนักปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับเขาเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงในการประกวดเมสตาชาเลนจ์นะครับแล้วก็เซ็นสัญญากับช่อง3แล้วก็เป็นพิธีกรแล้วก็มีละครมีภาพยนตร์แล้วก็เป็นคอลัมนิสต์ในนิตยสารแมนเฮดนั่นคือสิ่งที่ประวัติของหมอป้องนะครับคือหลังจากผมพูดถึงหมอฤทธิ์ไปแล้วก็มีแฟนคลับนะครับที่เข้ามาชมก็มาคอมเมนต์ถือว่าเป็นประโยชน์กับผมจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวผมต้องพูดถึงมีคนหนึ่งเขาบอกว่าผมไปด้อยค่าคนอีสานเพราะว่าหมอฤทธิ์นั้นผมบอกว่าเขาเรียนที่อีสานเป็นคนร้อยเอ็ดแล้วก็ไปเรียนที่มหาสารคามแล้วก็ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นก็คือวางวนอยู่ในอีสานคือความหมายของผมแต่คนฟังอาจจะคิดว่าผมไปด้อยค่าคนอีสานไม่ใช่เพราะว่า
จริงๆแล้วครึ่งหนึ่งของผมก็อยู่อีสานนะครับผมอยู่โคราชหลายปีและตอนนี้ก็มีบ้านอยู่ที่ปักช่องด้วยก็คือที่พูดก็ว่าเขาเป็นคนอีสานนะแบบแต่สำเนียงมันอาจจะไม่ใช่คือเป็นความภาคภูมิใจอะว่าคนอีสานเนี่ยแล้วก็เรียนที่อีสานเนี่ยปกติคนอีสานเนี่ยที่มีฐานะเขาจะไปเรียนที่กรุงเทพไม่ก็ไปเรียนที่เมืองนอกอย่าว่าแต่คนอีสานเลยคนพิษณุโลกนี่แหละครับไม่ค่อยได้มีใครเรียนที่พิษณุโลกเท่าไหร่ก็อาจจะเรียนมัธยมแต่บางคนก็ไม่ได้เรียนนะไปเรียนกรุงเทพเลยความหมายของผมเป็นอย่างนั้นและที่ไปเรียนกรุงเทพก็ไปเรียนธรรมศาสตร์หมอฤทธิ์แล้วก็สามารถมีกิจการใหญ่โตก็ที่พูดถึงไม่ได้ด้อยค่าเพราะไม่มีสิทธิ์อะไรไปด้อยค่าหมอฤทธิ์เพราะว่าสถานะทางสังคมสถานะทางด้านการงานนั้นเขาสถานะสูงกว่าผมเยอะผมไม่มีสิทธิ์ไปด้อยค่าเขาหรอกครับก็อธิบายด้วยแล้วเดี๋ยวคนอีสานจะไม่เข้าใจเพราะครึ่งชีวิตผมอยู่ที่อีสานผมทำงานที่สตึกบุรีรัมย์ผมทำงานที่สุรินทร์ทำงานที่ศรีสะเกษทำงานอยู่แถวนั้นน่ะเป็นปีหลายปีด้วยกันนะครับแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่ปักช่องแล้วก็อยู่โคราชก็หลายปีแล้วสุดท้ายนี่ผมไปอยู่ร้อยเอ็ดประมาณปีหนึ่งก็ยังชื่นชมร้อยเอ็ดตลอดถ้าไปดูคลิปหลังๆคลิปก่อนๆของผมนะครับก็เลยต้องมาอธิบายให้ฟังหน่อยถ้าเกิดท่านเข้าใจผิดก็ขอโทษด้วยแล้วผมไม่มีทางไปด้อยค่าใครเด็ดขาดเพราะว่าผมอยู่รากหญ้านะครับคนหนึ่งคนเท่ากันหมดอ่ะเอาคอมเมนต์ของคุณ PJ Variety นะครับท่านบอกว่า ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะ อย่างไรต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เห็นด้วยกับความเห็นบางส่วนของหมอฤทธิ์ที่มีต่อโตโน่แต่หมอฤทธิ์ก็ได้ทำเรื่องดีๆไว้มากมายเช่นกันก่อนอื่นต้องเล่าว่า 1. คลินิกหมอฤทธิ์ไม่ทำสัญญกรรมค่ะจะให้บริการที่เป็นงานหัตถการ 2. ด้วยหมอฤทธิ์ก็รักอาชีพในวงการบันเทิงจึงหันมาเรียนเฉพาะทางด้านความงามจากเดิมที่ตั้งใจจะเป็นแพทย์อายุรกรรม 3. การทำงานในโรงพยาบาลรัฐพร้อมทำงานในวงการบันเทิงด้วยจะไม่สะดวกหมอฤทธิ์ไม่อยากให้มีผลกระทบกับงานราชการจึงตัดสินใจเปิดคลินิกส่วนตัววงเล็บสำหรับเรื่องการเลือกประกอบอาชีพขอให้เกียรติไม่ก้าวร่วงเพราะแต่ละคนเรามีสิทธิเสรีภาพในการประกอบอาชีพสุจริต 4. ช่วงโควิดระบาดหนักๆโรงพยาบาลเต็มขาดบุคลากรทางการแพทย์เพราะติดโควิดผู้ป่วยมากเกินกว่าจะได้รับการรักษาได้ทันหมอฤทธิ์ได้จัดทำโครงการหมอฤทธิ์ช่วยโควิดโดยระดมแพทย์ที่เป็นเพื่อนมาช่วยให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยที่ทำการรักษาแบบโฮมอินโซเลชันจัดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็นส่งให้ผู้ป่วยถึงบ้านโดยมีอาสาสมัครมาช่วยกันนำส่งมีผู้ป่วยจำนวนมากสมัครเข้าโครงการนี้ถ้ารายไหนป่วยหนักหมอฤทธิ์ก็จะประสานกับทางโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาหน่วยงานรัฐก็ออกมาซัพพอร์ตยารักษาโควิดช่วงนั้นหมอฤทธิ์และทีมงานทำงานหนักมากและใช้เงินส่วนตัวหมอฤทธิ์ไม่ขอรับบริจาคเป็นเงินแต่ขอเป็นสิ่งของที่จำเป็นจนกระทั่งโควิดเริ่มซาลงรัฐสามารถที่จะดูแลได้หมอฤทธิ์จึงปิดโครงการนี้เรื่องนี้สามารถหาข้อมูลได้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะคะไม่ได้ขัดแย้งกับใครทั้งสิ้นอย่าดราม่านะคะนี่ก็เป็นความเห็นของคนที่มาฟังคลิปของผมนะครับแล้วก็มานำเสนอเรื่องราวในแง่มุมของเขากับหมอฤทธิ์ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการคอมเมนต์แบบนี้มันก็จะทำให้ผู้ชมผู้ฟังได้รู้ในมุมกว้างขึ้นนะครับบางทีคลิปที่ผมทำผมก็จะไปเจาะด้านเดียวและบางทีข้อมูลแบบนี้ผมก็ไม่ได้มี
หรือมีก็ไม่ได้สนใจเพราะว่าระยะเวลาในการพูดมันแค่ประมาณ10นาทีเท่านั้นเองก็คอมเมนต์มาได้นะครับมาพูดคุยกันได้ในเรื่องราวต่างๆที่เห็นต่างนะครับถ้าเห็นด้วยก็คอมเมนต์มาเห็นต่างก็คอมเมนต์มามันเป็นประโยชน์นะครับแล้วผมก็จะนำมาพูดคุยในรายการกิจในช่องกิจโพสต์ Channel นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับในการพูดในครั้งนี้ผมไม่ได้บอกว่าหมอก้องกับหมอฤทธิ์ใครดีกว่ากันมันเป็นแค่บางประโยคหมอฤทธิ์อาจจะพลาดในการคอมเมนต์เรื่องของคุณโตโน่นะหมอก้องอาจจะคอมเมนต์ดีดูดีมีชาติตระกูลแต่มันไม่ใช่ตัวชี้วัดว่าใครดีกว่ากันเพราะหนังชีวิตมันต้องดูยาวๆมันไม่ได้ดูแค่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองผมมีหน้าที่นำเสนอก็จะนำเสนอในแง่มุมบางแง่มุมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับท่านที่จะสนับสนุนช่องผมนะครับก็ช่วยกันซื้อกล้วยตากบางกระทุ่ม5แพ็ค 200 บาทครับส่งฟรีทั่วประเทศภายใต้แบรนด์มากินกันบายกิจพลเดชวิสัยสำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตรูจะร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาก็บริจาค 1,000 นะครับจะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานแล้วสำหรับท่านที่เป็นผู้ติดตามรายใหม่ๆนะครับผมก็ให้เช่าให้บูชาพระนางพญาสยามซึ่งครูบาบุญล้อมกับอาจารย์จ้ำศรีบุรพาเป็นผู้ปลุกเสกที่วัดราชบูรณะหน้าเจดีย์พันปีและหม่อมหลวงวันชัยนวรัตน์เป็นประธานในพิธีนะครับผมเป็นผู้จัดงานก็จะให้เช่าทำบุญ199บาทนะครับส่งฟรีเพื่อที่จะนำเงินมาสมทบทุนสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาวันนี้สุดท้ายก็อยากจะบอกว่าบางครั้งเราก็ต้องเสพข่าวหลายๆด้านอย่าเพิ่งไปปักใจอย่าเพิ่งไปตัดสินใจเชื่อข่าวในด้านใดด้านหนึ่งถ้าเราดูข่าวในช่องที่มีความเห็นต่างคือช่องที่อยู่ตรงข้ามถ้าเป็นการเมืองเราดูทั้งช่องที่เชียร์พลเอกประยุทธ์เราดูทั้งช่องที่โจมตีพลเอกประยุทธ์แล้วเราก็จะรู้ความจริงว่าเรื่องเป็นยังไงถ้าเราดูช่องเดียวตลอดมันก็จะทำให้เราเชื่อไปตามนั้นอันนี้เป็นจิตวิทยาชั้นสูงประเทศคอมมิวนิสต์เขาทำกันแล้วก็ทำสำเร็จด้วยนะครับก็ต้องระวังอย่าไปหลงประเด็นอย่าไปเป็นเหยื่อของสื่อมวลชนในการชี้นำเราวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี